สำหรับการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆในบรรยากาศหรือการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำนั้นหากใช้การตรวจอากาศในระดับผิวพื้นเพียงอย่างเดียวเห็นทีอาจจะยังไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งานข่าวนั้นครับคำถามคืออะไรคือข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศแล้วทำไปทำไมกันคงต้องเท้าความไปไกลถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1กันเลยทีเดียวครับในตอนนั้นมีการสร้างวาล์วชนิดพิเศษขึ้นมาโดยได้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศเข้าไปด้วยโดยใช้ในการบันทึกสภาพอากาศบริเวณนั้นเพื่อนำไปใช้ในการพยากรณ์อากาศหรือนำไปทำแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับและต่อมาก็ได้มีการนำพาหนะในรูปแบบอื่นมาใช้แทนวาล์วด้วยเช่นเครื่องบินหรือบอลลูนโดยการตรวจอากาศชั้นบนจะทำการตรวจอากาศเพื่อให้ได้ค่าความกดอากาศอุณหภูมิความชื้นของอากาศรวมถึงค่าทิศทางและความเร็วลมเหนือสถานีตรวจอากาศนั้นๆด้วยครับซึ่งมีการตรวจอากาศโดยใช้เครื่องมืออยู่3ชนิดคือเครื่องมือวิทยุยังอากาศเครื่องเลวินและเครื่องวัดลมชั้นบนหรือไพลอตบอลลูนครับโดยเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้จะใช้งานควบคู่กับกล้องที่โอโดไลท์ผมขออนุญาตอธิบายถึงการทำงานของเครื่องมือทั้ง3ชนิดนี้อีกสักนิดนึงนะครับอย่างแรกเครื่องวิทยุยังอากาศเป็นเครื่องส่งวิทยุที่จะประกอบไปด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิความกดอากาศและความชื้นสัมผัสเพื่อจะถูกส่งขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมกับบอลลูนครับแล้วส่งข้อมูลที่ได้กลับมาในรูปของสัญญาณวิทยุอย่างที่2เครื่องเลวินเป็นเครื่องวิทยุยังอากาศขนาดเล็กใช้ควบคู่กับกล้องที่โอโดไลท์ในการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมครับซึ่งจะส่งสัญญาณในย่านความถี่403เมกะเฮิรตซ์เครื่องมือชิ้นสุดท้ายนะครับคือเครื่องวัดลมชั้นบนหรือไพลอตบอลลูนจะเป็นการปล่อยลูกบอลลูนขึ้นไปในชั้นบรรยากาศและใช้เครื่องที่โอโดไลท์ส่องติดตามโดยผู้ตรวจครับจะได้ข้อมูลทิศทางและความเร็วลมในระดับสูงจากพื้นดินขึ้นไปในระดับต่างๆครับสีของลูกบอลลูนที่ปล่อยขึ้นไปจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นๆด้วยโดยลูกบอลลูนสีขาวใช้เวลาที่ท้องฟ้าโปร่งและอากาศแจ่มใสครับลูกบอลลูนสีแดงใช้เวลาที่มีเมฆกระจายเต็มท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าเป็นสีขาวหรือสีเทาและยังมีลูกบอลลูนสีดำใช้ในขณะที่ท้องฟ้ามีเมฆมากหรือเมฆหนาปกคลุมบริเวณครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตรวจอากาศชั้นบนนั้นจะค่อนข้างมีความแม่นยำมากหากเปรียบเทียบกับการตรวจอากาศบนผิวพื้นธรรมดาครับ